2PM Comeback Hot Test รอเลย 2PM เตรียม Comeback เต็มวง6คนในรอบ5ปีสื่อเกาหลีใต้นะครับรายงานจากต้นสังกัดของ 2PM ก็คือ JYP Entertainment นะครับได้ชี้แจงกับสื่ออย่างเป็นทางการว่าวง 2PM ได้วางแผนสำหรับการคัมแบ็กครบทีมด้วยสมาชิก6คนหลังจากการปลดประจำการของจุนโฮนะครับในเดือนมีนาคมนี้ซึ่งสมาชิกคนสุดท้ายของวงที่จะออกมาจากกรมทหารนะครับและทาง JYP Entertainment เนี่ยยังเผยอีกว่านะครับด้วยการกลับมารวมตัวของสมาชิกครบทีมเราจะนำเสนอคอนเทนต์ที่ยอดเยี่ยมเพื่อเป็นการทักทายทุกๆคนนะครับคอยการติดตามและทำกิจกรรมในปี2021ของพวกเราที่จะเต็มไปด้วยความเป็น 2PM สำหรับวง 2PM Boy Band นะครับห่างหายจากการทำกิจกรรมครบวงมาตั้งแต่ปี2016นะครับซึ่งแต่ละคนเนี่ยได้มีโอกาสทำโปรเจกต์เดี่ยวในหลากหลายด้านนะครับพร้อมกับสะสมประสบการณ์ใหม่ๆในช่วงหลายปีที่ผ่านมาทำให้การกลับมารวมตัวในครั้งนี้นะครับถูกจับตามองว่าผลงานของพวกเขาเนี่ยจะถูกนำเสนอมาอย่างไรนะครับติดตามการอัปเดตกิจกรรมของ 2PM ได้เร็วๆนี้นะครับหรือว่าติดตามช่องนี้ไว้ก็ได้นะครับมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง